สวัสดีครับกลับมาพบกับการใช้งาน Visual Basic for a p p l i c a t i o n สำหรับ Excel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาใช้งานคำสั่ง If Then นะครับก็คือเป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับลองมาดูตัวโค้ดกันเลยดีกว่านะครับสมมุตินะครับเริ่มต้นมาเราก็มาที่ Developer ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก Visual Basic นะฮะแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้เพื่อสร้างโมดูลใหม่ขึ้นมานะครับสมมตินะครับว่าผมจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาอันนึง ที่ชื่อว่า body temperature นะครับเพื่อตรวจสอบว่าอุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยปกติหรือเปล่าโดยที่ผมรับค่าตัว t ซึ่งเป็นค่าของอุณหภูมิร่างกายนะครับแล้วก็ส่งค่ากลับมาเป็นคำพูดตัวอสอษว่าของเราปกติไหมนะครับสมมตินะครับผมบอกว่าหากอุณหภูมิร่างกายเรามีค่าเกิน37.5ก็ให้บอกกลับมาว่าอันนี้เราอาจจะมีไข้นะครับผมก็เขียนโค้ดได้ดังนี้นะครับ if ตัว t นะครับเป็นค่าอุณหภูมิ มากกว่า37.5แล้วเราพิมพ์คําว่าเด่นนะฮะว่าจะให้ทำอะไรแล้วเราพิมพ์คา n if ไว้ก่อนบอกว่าส่วนที่จะให้ทำาะะอยู่ในช่วงของอันนี้นะครับผมก็ตั้งตัวแปรขึ้นมาตนนัวนึงก่อนนะครับตั้งชื่อว่า s และกันเป็นตัวแปรแบบสตริงถ้า t มากกว่า37.5ก็บอกว่าให้ s เท่ากับนะครับ fever แล้วกันนะครับมีไข้ แล้วผมก็บอกว่า body temp นะครับเท่ากับ s จะได้จบฟังกช์ชันส่งค่ากลับไปอ่าคราวนี้ลองมาดูในตัว spreadsheet นะฮะสมมุตินะครับผมใช้ตัว b3 แล้กันพิมพ์ตัวเลข37เข้าไปก่อนนะฮะแล้วผมลองใช้ฟังกช์ชัน body temp ของเรานะครับพิมพ์คาว่าเท่ากับ body temp แล้วก็ผ่านค่า b3 เข้าไปลองดูนะครับนะครับไม่เห็นค่าอะไรเลย เพราะว่าชุดคำสั่งนี้นะครับเราจะกำหนดค่าตัวแปร s นะครับก็ต่อเมื่อตัวค่า t นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือ b 3มเนี่ยมีค่าเกิน37.5างนั้นหากเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น38ลองดูนะครับเห็นไหมครับตรงสูตรตรง b 4ของเราจะพิมพ์คาว่า fever ละอันนี้คือการใช้งานคำสั่ง if e นะครับครานี้สมมุติว่าผมบอกว่าอ่าถ้าอุณหภูมิเราไม่ได้เกิน37.5นะครับ ผมสามารถที่จะเขียนแบบนี้นะครับเรามี else ถ้ามันไม่ได้เกิน37.5ผมบอกว่า s เท่ากับ normal คราวน,นี้ลองกลับมาดูตรงนี้ใหม่นะครับสมมุติผมบอกว่า37ตรงนี้นะครับตรง b 3พิมพ์37เข้าไปเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะบอกว่า normal อันนี้คือพื้นฐานการใช้งานคำสั่ง if e นะครับก็คือเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้าเงื่อนไขเป็นแบบนี้นะครับให้ทำอะไรถ้าไม่ใช่ให้ทำอะไร โดยที่การเขียนเงื่อนไขของเรานะครับจะเขียนได้หลากหลายวิธีมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับผมบอกอีกว่าโอ้ถ้าตัวเลขนะครับนอกจาก37.5แล้วสมมติว่าเกิดอุณหภูมิสูงไปจนถึง38องศาสมมตินะครับผมบอกว่าโอ้อันนี้เป็น high fever ผมก็สามารถเขียนได้นะครับอันนี้ผมขอเติมโค้ดเข้าไปนะครับผมบอกว่าถ้าอุณหภูมิเกิน38นะฮะ ก็บอกว่าตัว s เท่ากับ High fever แล้วผมยังสามารถบอกได้ว่า else ตรงนี้นะครับคือถ้าไม่เกิน38ก็มาบอกว่า else แล้วก็ if ตรงนี้ได้อีกนะครับ if t มากกว่า37.5อี๋ยวนะครับตรง else ตรงนี้กับ if ผมพิมพ์ติดกันนะครับเป็น else if ถ้า t มากกว่า37.5ก็ค่อยบอกว่าเป็น อร์ธรรมดาคือพูดง่ายๆฟีอร์ธรรมดาก็คืออยู่ในช่วง37.5แต่ไม่ถึง38นะครับตามเงื่อนไขตรงนี้แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขอะไรเลยก็ให้พิมพ์คําว่า normal ออกมานะอ่ะคราน,นี้ลองดูนะครับผมสมมติตัวเลขสักหลายๆตัวมี40 38 3 7 7 3 7 7 37แนะฮะอ่าแล้วผมใช้ฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นมา body temp นะครับเราผ่านค่าตัว นี่เข้าไปนะแล้วผมก็ c o ปปีค่าลงมานะครับอ่าลองดูนะครับผลลัพธ์เป็นไงกันบ้างเห็นไหมครับเนื่องจากว่าตรง d 3นะครับค่าเกิน40เงื่อนไขตัวนี้ก็จะทำงานก็คือตัว t นะครับมีค่าเกิน38ก็พิมพ์ว่า high fever แต่พอ t เป็น38พอดีนะครับสังเกตนะครับตัวนี้ก็คือ37.5นะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับมันหลุดจากเงื่อนไขอันแรกมาแล้วมันก็จะเข้าเงื่อนไข else if ตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยพิมพ์เขาฟีเบอร์ออกมาหรือว่า37.6ก็ยังเกิน37.5นะก็พิมพ์เป็นฟีเ e อออกมาแต่คราวนี้พอตัวถัดมานะครับผมใส่ค่า37.5พอดีเลย37.5มันก็เลยทำงานคำสั่งนี้ค่า s จึงมีค่าเป็น normal นะครับอันนี้คือการใช้งานตัว if function นะครับอ่ะคานี้เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้งาน if นะครับภายใต้ subroutine ก็ได้นะครับ สมมตินะครับผมจะเขียนสับลูทีนขึ้นมาอันหนึ่งนะครับสับนะครับเขียนว่า test body temp ละกันนะฮะโดยที่ตัวมาโครจะทํางานกับช่วงของข้อมูลหากอุณหภูมิร่างกายนะครับเราเลือกตามอุณหภูมิร่างกายหากอุณหภูมิร่างกายนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติผมจะเปลี่ยนสีของตัวแบ็กกราวให้เป็นสีเขียวหากเป็นไข้นะครับแบบไม่เยอะก็จะเป็นสีเหลืองแล้วหากเป็นไข้สูงก็จะเป็นสีแดง ลองดูนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมขอเขียนโค้ดให้เสร็จก่อนแล้วอธิบายลดเดียวนะครับเริ่มต้นมาเราเอาตัว selection นะครับซึ่งก็คือ D3 จนถึง D7 นะครับมาเก็บไว้ที่ตัวแปร Rng จากนั้นนะครับผมมีคำสั่ง for loop ตรงนี้นะครับเพื่อเข้าถึงเซลล์แต่ละเซลล์นะครับที่อยู่ใน selection โดยที่ผมใช้ตัว property ชื่อว่า c ขา n นะครับอย่างเช่นถ้าผมเลือกตั้งแต่ D3 จนถึง D7 นะครับก็คือ ช่วงของข้อมูลจะมีเซลล์ทั้งสิ้น5เซลล์เพราะฉะนั้นคำสั่งนี้ก็จะเท่ากับ for i เท่ากับ1น o 5นั่นเองตัว Excel อนุญาตให้เราสามารถอ้างถึงตัวข้อมูลของเราเรียงตามลำดับได้อย่างเช่นตัว D3 จะหมายถึงข้อมูลตัวที่1เพราะฉะนั้นผมเขียน rng วงเล็บ i ก็คือครั้งแรก i เป็น1ก็จะกลายเป็นตัว d 3นะครับแล้วก็ดูว่า d 3 value นะครับมีค่ามากกว่า38หรือเปล่า ถ้ามากกว่าก็ให้เปลี่ยนสี background เป็นสีแดงนะครับคราวนี้พอคราวนี้ถัดมาพอ i เป็น 2, 2> ปุ๊บ RNG ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเซลล์ที่ 2, 2ก็คือณนะตอนนี้ก็คือ D4 นั่นเองนะครับก็ทำการเช็คเพราะฉะนั้นผมจึงสามารถที่จะระบายสีตรงนี้ได้นะครับว่าให้เป็นสีอะไรนะครับคราวนี้ลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับของการใช้งานตัว if e นะครับสมมติผมบอกว่า อันนี้เป็นการทดสอบเรื่องของคะแนนละกันสมมติมาสอบสัมภาษณ์สมัครงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะมีฟังก์ชันนะครับชื่อว่า test score ละกันนะฮะโดยที่บอกว่ามีคะแนนตัวคณิตศาสตร์กับคะแนนภาษาอังกฤษล้วกันแล้วให้ส่งค่ากลับมาเป็นบูลีนนะครับบูลีนก็คือฟังก์ชันนี้จะส่งค่ากลับมาเป็นค่าจริงเท็จหรือว่า true false นะครับโดยที่ผมบอกว่าเงื่อนไขก็คือถ้านะครับ คะแนนของคณิตศาสตร์ต้องมากกว่า75จาก100และคะแนนภาษาอังกฤษนะครับจะต้องมากกว่า85เราถึงจะบอกว่า t เ s สสกอ r e เท่ากับ Tru e นะครับไม่เช่นนั้นเราก็บอกว่า t เ s สสกอ r e เท่ากับ False แบบนี้ล้กันฟังก์ชันนี้นะครับจะรับค่าเข้ามา2ตัวโดยที่จะทำการตรวจสอบว่าคะแนนคณิตศาสตร์กับคะแนนภาษาอังกฤษเข้าเกณฑ์หรือเปล่า คะแนนที่จะเข้าเกมก็คือตรงนี้นะครับคณิตศาสตร์จะต้องมากกว่า75และภาษาอังกฤษต้องมากกว่า85ลองดูวิธีการใช้งานนะครับสมมุตินะครับตรงนี้ผมมีคะแนนคณิตศาสตร์สัก70คะแนนภาษาอังกฤษสัก90แล้วผมใช้ฟังก์ชันนี้ test score แล้วผ่านค่าแรกนะครับก็คือคณิตศาสตร์ค่าที่2คือภาษาอังกฤษลองดูนะครับได้ค่าเป็น false ออกมาเพราะว่า ตัวที่เข้าเกณฑ์มีอันเดียวก็คือภาษาอังกฤษเกิน90ก็จริงแต่พอเรามาเชื่อมกันด้วยแอนนะครับคณิตศาสตร์เราได้น้อยกว่าเกณฑ์เราก็เลยได้ค่าเป็น false ตรง g c นะฮะสรุิคณิตศาสตร์เปลี่ยนใหม่เป็น80ลองดูนะครับอ่าอันนี้จะกลายเป็น true ละเพราะฉะนั้นะในการใช้งานตัว if นะครับเราสามารถเชื่อมตัวนิพจน์ของเราด้วยตัวแอนเพื่อเปรียบเทียบว่าทั้ง2อ,อันต้องเป็นจริงถึงจะส่งค่ากลับมาเป็นจริงหรือว่าจะเป็น o ก็ได้นะครับถ้าเราบอกว่า ออหมายความว่างไงครับตรงนี้ลองดูนะครับสมมุติว่ากลับไปตัวอย่างเมื่อกี้ผมเปลี่ยนคะแนนคณิตศาสตร์มาเป็น70นะครับตัวนี้หมายความว่าคนที่จะสอบผ่านจะต้องมีคะแนนคณิตศาสตร์มากกว่า75หรือคะแนนภาษาอังกฤษมากกว่า85เน้นนะครับตรงนี้เราใช้คําว่าหรือเชื่อมเพราะฉะนั้นคะแนนคณิตศาสตร์ถึงแม้คนที่จะได้70แต่ว่าคะแนนภาษาอังกฤษเขาดีมากเขาได้90เพราะฉะนั้นตรงผลลัพธ์ก็จะส่งค่ากลับมาเป็น true สำหรับเนื้อหาในการใช้งานตัวฟังก์ชัน if ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ